พูดครั้งแรกเช็คชนัดรูทยันถูกปลดจริงแต่เรื่องที่ไม่จริงคือ เป็นเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในตอนนี้สําหรับประเด็นปลดฟ้าผ่าพระเอกซีรีส์วายเหตุผู้ใหญ่จับได้ว่าสุกเมียลูกโตมากซึ่งพระเอกซีรีส์วายคนนี้ก็คือเชคชนัดรุดสีรัสาสีทาร์ที่ออกมาโพส,สต์ตอรี่ยอมรับบอกว่าจ้างงานได้นะครับคนมีลูกท่ามกลางชาวเน็ตต่างส่งกําลังใจและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องอยากให้ผู้ใหญ่มองโลกกว้างกว่านี้ล่าสุดวันนี้20กุมภาพันธ์66หนุ่มเชคพร้อมภรรยาภาพ วาชนัดพัฒและทนายที่ตั้งโต๊ะแทลละมีทั้งเรื่องที่ยืนยันว่าจริงและเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดไปตามประเด็นข่าวแต่แรกโดยหนุ่มเช็คเปิดใจบอกว่าประเด็นปลดพระเอกซีรีย์วายเพราะจับได้ว่าสุขลูกเมียก็คือปลดจริงรู้ว่าปลดก่อนวันวงสวงหนึ่งวนันสอบถามสาเหตุแล้วแต่ทางค่ายังไม่ตอบกลับมา สำหรับเรื่องที่ไม่จริงก็คือตนไม่ได้สุกลูกเนี่ยตนก็เปิดเผยมาตลอดที่ตนนั้นสัญญาทางค่ายรับรู้มาตลอดด้วยซึ่งหลังจากนี้คงจะมีการเข้าไปพูดคุยกับทางผู้ใหญ่ต้นสังกัดถึงเรื่องข้อตกลงของสัญญาที่ได้เซ็นปและยังคงมีสัญญาอยู่กับทางต้นสังกัดสภาพจิตใจตอนนี้ตนรู้สึกค่อนข้างแย่ลูกตนกําลังเข้าโรงเรียนพอเด็กโตไปเขาควรได้รู้ความจริงถ้ารู้และเข้าใจผิดก็มีผลต่อจิตใจเลยออกมาแถลงในครั้งนี้ ในขณะที่ทางด้านภาพว่ากล้องห่วงลูกชายพร้อมขอบคุณแฟนคลับที่เชื่อมั่นในครอบครัวของตนถามว่าถ้าไม่มีข่าวนี้ออกมาจะบอกใครไหมหนุ่มเช็คเผยว่าจริงๆก็ไม่เคยปิดเรื่องนี้เลยในอินสตาแกรมส่วนตัวแอดชนะรุ่โพดภาพคู่ภรรยาและลูกอยู่บ่อยครั้งไปไหนมาไหนก็ไม่ได้ปกปิดใดๆ